นะครับเจ้าสาวยิ้มหน่อยครับเจ้าสาวช่วยยิ้มด้วยครับวันนี้วันแต่งงานคุณนะครับช่วยยิ้มหน่อยครับเจ้าสาวจริงๆไม่ได้ชอบถ่ายรูปนะครับแต่ชอบคุณครับไม่ต้องมองกล้องนะครับมองผมยังไม่เบื่อครับรอผมเบื่อก่อนมองมันเป็นสีลายหมาฮอนเฮียครับเฮียด้วยว่ามาก็จบก็ได้นะเอา200ล้านอ่ะอย่าบ้าเลยเขาจะหาเงินให้เราแต่ไม่เอาอ่ะเฮียไม่เบื่อเลยเฮียสนุกเลยชอบเวลาแบบว่าไปทำงานแล้วมันมีคนมากระทืบมันชอบอ่ะนะก็ไม่เอาแล้วพี่เฮียคุยกับจอมหนึ่งไปเก็บของก่อนอีซี่อ่ะปะฮัลโหลจอมฮัลโหลเฉินว่าไงเพื่อนกูไม่ไปคุยนะแล้วก็ฝากบอกเขาเลยว่ากูยังไม่อยากจบบอกว่ากูยังสนุกอยู่กูชอบเวลากูไปฟาร์มกูโดนกระทืบกูชอบอ่ะโอเคอ่ะหรือบอกเขาว่าทำอาวุธตีให้ทั้งทีมเราอ่ะ100ชุดคนละ100ชุดมาโอ้โหยังเดือดเลยนะสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างเพิ่งตื่นฝั่งนู้นเขาจะขอ88แบบว่าหมัดนี่มันมาแล้วเนี่ยกันเดิมพันแสนหนึ่งแต่เฮียเห็นว่าเรายังสนุกอยู่อ่ะเฮียก็เลยยังไม่จบนะโอเคไหมโหเล่นไปเนี่ยแล้วแต่อาเซนแล้วโอเคไม่เฮียกลัวเองโดนกระทืบจนเองเบื่อไงเอาพวกน้องๆอ่ะโอเคไหมน้องชายเลข 14อะไรกันหรือเปล่าจ๋าโดนใบแดงนะฮะโดนใบแดงเฮียเหรอทำไมโดนใบแดงอ่ะโดนแบนอ่ะมีคนไปร้องเรียนเมื่อวานไงร้องเรียนเรื่องเรื่องที่ไปเก็บของมาทำกระบอกนะก็เราคุยกับตำรวจแล้วไม่ใช่เหรอก็มันคือการสื่อสารที่แบบผิดพลาดมาจากข้างบนอ่ะแล้วหนูก็ไม่รู้อ้าวแล้วคือเขาสื่อสารผิดพลาดแล้วทำไมเขาถึงไม่ลดหน่อยอ่ะเพราะว่ามันสื่อสารผิดพลาดถูกไหมมาสื่อสารผิดพลาดเขาก็น่าจะต้องลดโทษได้ครึ่งนึงเลยถูกไหมอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วเราว่าไงอ่ะเราใบแดงแล้วไงต่อคือใบแดงนี่คือโดนปลดใบลิสเลยเหรอโดนปลดใบลิสใช่รอสอบใหม่รอสอบใหม่เลยเหรอจะสอบใหม่อะมันผ่านอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่ามันจะสอบเมื่อไหร่แค่นั้นแหละที่เป็นปัญหามันมีคนไปร้องเรียนไงเขาก็เลยแบบใครร้องเรียนใครร้องเรียนอะหมายถึงว่าไม่รู้อะไม่รู้เลยคือตำรวจกับทั้งสน.โดนใบเหลืองกับใบส้มเพราะว่าก็เข้าใจเหมือนกันหมดเลยเว้ยอ้าวเหรออ๋อทั้งสน.โดนหมดเหรอโดนใบเหลืองหรือใบส้มนี่แหละแต่ว่าหนูโดนใบแดงเวรกรรมแต่ก็ดีอะถ้าเกิดได้สอบใหม่แล้วมันเป็นประชาชนธรรมดาแต่มันจะสอบตอนไหนเนี่ยแหละประเด็นเดี๋ยวเฮียลองถามเขาให้ว่าเขาจะเปิดสอบเมื่อไหร่โอเคปะมีต้นเดือนกับสิ้นเดือนอะเฮียไอ้ไวริสปกติอะไวริสปกติต้นเดือนสิ้นเดือนเหรอใช่ส่วนมากนะที่เขาเปิดอะอาจจะสอบไม่ผ่านก็ได้ผ่านเชื่อดีผ่านไม่ยากอันนี้ไม่ยากจริงถ้าเกิดเราเคยได้แล้วอะไม่ยากเพื่อนจอนกูบอกเขาแล้วว่าเราไม่รับข้อเสนอแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าสตอรี่ยังสนุกแต่เขาไม่อยากจบแต่ที่เขาต้องจบของเขาโดนโอซีหนักมากเลยผมเยอะเกินไปผมทำไม่ไหวกันอ่ะอ้าวไอ้เฮียแล้วกูทำอะไรสรุปมันนั่นแหละคือเขาโดนรับไม่ไหวกันหนักมากแล้วไม่ไหวใช่เพื่อนสรุปโดนโถบโอซีจนรับไม่ไหวเพื่อนรับแรงกดดันไม่ไหวเขาบอกโดนอินบ็อกไปด่านู่นนี่นั่นด่ายับเลยด่ายับเลยเหรอใช่ใช่เพื่อนถูกเขาโดนกันทุกคนอ่ะโดนทุกคนเลยเหรอในครอบครัวก็โดนกันทุกคนเดี๋ยวกูตัดใจแป๊บนึงจัดไปมึงมาคุยเองไหมง่ายดีกว่าคำพูดมึงต่อหน้าเขาว่าจบไปเพื่อนไม่อ่ะคุยมาแล้วเขาบอกว่าไอ้จอบอกว่าเขาอยากขอจบเขาบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากจบกำลังสนุกแหละแต่ว่าขอจบเพราะว่าโอซีโดนถล่มด่าเละเลยโดนทักไปด่าเละเทะตุ้มเป๊ะ
ล้วไงอ่ะแล้วเราก็จบแล้วป่ะไม่ได้ไม่แล้วแต่อย่างเงี้ยถ้าจบของไม่ต้องคุ้มค่าหน่อยก็มันก็อย่ากดเขาเยอะเลยอย่างเงี้ยสงสารเขาก็ร้อยชุดกี่คนในทีมเราก็นั่นนะเอาไปบอกเขาอย่างนั้นอ่ะขอคนละร้อยชุดเองไอ้เหี้ยอะไรเยอะสัตว์เลยนะนิดเดียวเฮ้ยหน่วยมียาในรถอยู่นี่ว่าเอาเรียบร้อยผู้ชมไปแล้วด้วยเดี๋ยวให้อ้าวแล้วชมพูไปไหนอ่ะตัวก็ร้อนนี่เฮียนักข่าวจอนกับจอนกับนั่นนี่ชุดล่ะอะไรนะจอนกับเฮียหลงอยู่ร้านสเก็ตนี่คงคุยอยู่มั่งบอกให้เฮียไปคุยไอ้เกียบไปเลยว่ามันเรื่องโอซีอะยังไม่อยากรับรู้อะมันมีเรื่องเต็มไปหมดเลยครับมันไอซีก็ส่วนไอซีเรื่องโอซีก็ส่วนโอซีมันไม่เกี่ยวกันดิมีเรื่องเต็มไปหมดสภาพร่างกายเฮียกูไม่พร้อมอีกครับปรึกษาคนที่มีความรู้ด้านนี้ก่อนปรึกษาคนที่มีความรู้ด้านนี้เรียกแฟกผมถามมาอย่างปรึกษาหน่อยครับพอดีเรื่องโอซีเนี่ยผมถือว่ามันไม่เกี่ยวกับไอซีนะโอเคไหมอ่ะเช่นสมมติอย่างสตอรี่อ่ะผมบอกเสร็จแล้วว่าให้เสร็จไม่ควรตัดสินใจเลยเพราะว่าแอดมินจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ใช่อันนี้ก็บอกเขาเหมือนกันคือเฉินจะจบไม่จบขึ้นอยู่กับตัวเฉินเลยไม่เกี่ยวโอเคเพราะว่าเฉินมองว่ามันเป็นเรื่องผมมองว่ามันเป็นเรื่อง OC อ่ะซึ่งเขาจะเอามารวมกับ IC ไม่ได้เพราะว่าตอนเวลาเขาด่า OC อ่ะเขาก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นไงผมไม่ได้เป็นคนทำให้มันเกิดอ่ะแล้วตอนนั้นผมบอกโทนี่ไปว่ามันมีกฎ88ถ้ากฎ88จะมันต้องยอมรับทั้ง2ฝ่ายถ้าไม่ใช้ก็แล้วแต่ก็คุยกันเองไม่เกี่ยวอ๋ออันนี้ก็อยู่ที่พวกผมจะจัดการใช่ไหมใช่ก็เลยบอกไปแล้วว่าไม่เอาผมก็ไม่ทำอะไรจริงไหมโทนี่ทำอะไรก็ปล่อยก็ถือให้คุยกันเองไงใช่แอดมินไม่เกี่ยวอ๋อโอเคครับโอเคเอ้ยแล้วผมถามไอ้เคสเพื่อนนะบางทีผมอยากรู้ว่านี่คือเขาโดนใบแดงหรือว่าโดนปลดเลยใช่ไหมครับใช่คือเขาโดนปลดแต่ว่าเขาสอบใบประชาชนได้ครับหมายถึงว่าได้สอบเดี๋ยวนี้เลยหรือว่าอีกยาวเลยไหมเดี๋ยวรอสอบจะใกล้เปิดสอบแล้วครับโดนเหตุผลที่โดนเพราะว่าคือไปเก็บยาใช่ไหมฮะมันมีสองเคสเท่าที่ผมเห็นนะคือเคสไหนบ้างครับไปเก็บยาด้วยหนึ่งสองคือไปเก็บยามันยังมียศตำรวจอยู่ไงครับมันมียศตำรวจติดตัวอยู่แล้วแบบเห็นจุดตรงนั้นน่ะมันจะเป็นยาใช่มั้งแม้ไม่ได้เป็นในฐานะตำรวจอ่ะไม่ได้หรอกวันนั้นตำรวจถึงเข้ามาในที่เก็บยาใช่ๆไม่แปลกหรอกไม่แปลกเรื่องนี้ไม่แปลกแล้วก็ไอ้ตัดไม้ด้วยมั้ยผมจำไม่ผิดแต่แล้วที่เขาโดนแบบนี้คือเขากลับมานอกจากไปเคยก็โดนหรือว่าต้องก็โดนใบแดงกันหมดเลยเอ้ยโดนใบส้มกันหมดเลยโดนใบส้มทั้งหมดเลยไม่หมายถึงว่าผมอยากรู้พี่คือเขากลับมาสมมติเขากลับมาใหม่เขาต้องเล่นโลเดิมหรือโลใหม่ครับโลใหม่หมดเลยอ๋อต้องโลใหม่หมดเลยโอเคใช่ทุกอย่างใหม่หมดพี่สอบได้ปกติไม่ได้ห้ามโอเคได้ครับไม่ได้แบนแบบว่ามึงห้ามเล่นประเทศนี้เลยโอเคได้ครับแปลกมากครับเพราะเขาสอบมาในวันที่ตำรวจนะได้ครับโอเคเข้าใจครับโอเคโดนผลวันไหนครับผมช่วยมากก็ไม่ได้ครับผมไม่ได้เป็นแอดมินน่าจะวันนี้มาพี่ลี่พี่เดี๋ยวดูก่อนไม่รู้เลยเดี๋ยวก็ไม่ได้เป็นแอดมินมันน่าเกลียดมันน่าเกลียดครับถ้าผมจะออกตัวอะไรเกินมันต้องให้เกียรติพี่ลี่พี่เอ็ดด้วยครับเขาก็เป็นคนทำเซิร์ฟเขาเป็นแอดมินให้เกียรติพี่เอ็ดให้เกียรติแฟกด้วยผมไม่ใช่แอดมินไงผมแค่พยายามจะกระจายความเข้าใจให้เท่าที่จะทำได้แหละนะครับมันได้เท่านี้ก็เท่านี้จะคุยมาแล้วสรุปว่านั่นแหละมันต้องโดนใบแดงเวรกรรมจริงๆเพราะเขาไม่พูดอยู่ว่าคนในสอนอก็โดนใบส้มกันทั้งหมดทุกคนเราบอกว่าแต่เดี๋ยวมันจะมีเปิดสอบอ่ะพอเปิดสอบปุ๊บแต่ว่าให้สอบใหม่นะแต่ว่ามันเล่นโลเดิมไม่ได้อ่ะต้องเปลี่ยนโลใหม่ก็คือวันนี้พี่ฝากมาคุยแล้วรอบนึงก็ไงอ่ะพี่ฝากเขาบอกว่าแบบประมาณว่ามีอะไรคือมาถามพี่ก่อนบางทีการสื่อสารแบบมันไม่ถูกอ่ะแล้วพอไม่ถูกพอมันส่งสารกันต่อมาเรื่อยๆอ่ะทุกคนก็เลยคิดว่ามันผิดกันมาเรื่อยแล้วมาถึงพอกว่าจะมาถึงหนูใช่ไหมแล้วหนูแม่งเพิ่งมาทำงานอ่ะหนูจะรู้ได้ไงว่าประเทศนี้แบบใช่ปะไม่เร็วหันมาซบเพียงนี่มาเร็ว มาเร็วมาเร็วหันมาซบร้องไห้แล้วไปร้องไห้แป๊บหันมาซบเพียงนี่มาเร็วเห็นต้องไหลไหม
มีไหลเอาไว้ให้ซบนะเร็วๆมานี่เร็วหันมานี่เร็วไม่เร็วมาโอ้เร็วมานี่เร็วหันมานี่เร็วเร็วมานี่มาพูดไม่ออกไม่เร็วเฮียก่อนเร็วมาเร็วมาซบตัวอกเฮียเร็วมาสิเนี่ยไม่เร็วมาซบตัวอกเฮียเร็วหันมานี่มาเร็วมานี่เร็วหันมานี่เร็วเร็วหันมานี่เร็วๆอย่ามาดื้อได้ไหมเนี่ยนี่ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายกันดื้อกันเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันไม่ตลกเลยอ่ะมันก็ไม่ตลกหรอกให้ทำไมเราถ้าเราเครียดแล้วเปลี่ยนอะไรได้ไหมไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับถ้าเครียดแล้วเปลี่ยนอะไรได้ให้เครียดเลยมันก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเกิดตลกแล้วตอนนี้อารมณ์ดีอ่ะโอเคกว่าไหมมาเร็วพอพูดจบแล้วมาซบอกพี่แล้วมาเร็วโอเอนะจ๊ะโอเอหัวยังเหม็นน่ะหัวยังเหม็นน่ะนี่ตัดผมทรงใหม่แล้วคือไม่สระหัวเลยเหรอหัวยังเหม็นน่ะเอานะโลใหม่ก็จีบใหม่จะเจอกันกี่ชาติพี่ก็จำหนูได้นะจ๊ะโอเคไหมใบแดงไม่อาจพัดพาความรักของเรานะจ๊ะโอเคไหมแม่ไม่ร้องโอเอมานี่เร็วเดี๋ยวไปลงสตรีมแป๊บโอเคครับไม่คิดมากนะไอซี่แหละไอซีแหละเบอร์ไอซีแหละมนรักใบแดงไหมนะมึงคู่ก่อนลูกสุดท้ายเอาหักซะขาหักโอ้โหมึงชนกูอีกซ้ำเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะไงจะเอามือเช็ดน้ำตาหนูเองอุ้ยมันไม่โดนหน้าน่ะก้มหน่อยได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ไหมแป๊บหนึ่งอุ้ยไม่ร้องดีเครียดเลยเครียดเลยนะครับเจ้าสาวยิ้มหน่อยครับเจ้าสาวช่วยยิ้มด้วยครับวันนี้วันแต่งงานคุณนะครับช่วยยิ้มหน่อยครับเจ้าสาวเจ
จริงๆไม่ได้ชอบถ่ายรูปนะครับแต่ชอบคุณครับไม่ต้องมองกล้องนะครับมองผมยิ้มๆหน่อยครับเจ้าสาววันนี้ว่าแต่งงานคุณนะยิ้มหน่อยครับไม่มีใครอยู่หลังคุณนะครับแต่มีผมอยู่ในใจนะครับกิ้วๆนะครับโอ้โหหน้าแก่เหมือนกันนะครับเจ้าสาวร้องไห้จนหน้าเหี่ยวเลยล่ะครับเนี่ยแม้กระทั่งแฟนยังไม่อยู่เลยนะครับลักติดใบแดงเลยลักติดใบแดงไหมล่ะมึงโอ้ยเอ้ยเห็นลุงกันนวยเปิดแก๊งน้ำอีสองคนอยู่ลาสเก็ตฮะขึ้นรถไป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 เชี่ยเพิ่งไปคุยกับมันจะสวยพี่ที่มาจ้ะฮะแค่ขบกลาสเก็ตมาชอบดีขาหักกูขาหักแท้ๆมาขึ้นมาสู้แค่ตายเว้ยครับ